ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่8กันยายน2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีแต่การที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหมายเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถตลอดจนในเรื่องของโทรศัพท์รวมไปถึงเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการเหมือนเช่นเคยครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามจัดมาให้ครบใส่มาให้เต็มโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมถามในเรื่องของงานบอกมาเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรหรือใครอยากจะได้ตัวเลขที่เหมาะสมชะโลกกับอาชีพบอกด้วยครับว่าปัจจุบันนี้คุณประกอบสัมมาอาชีพอะไรอยู่ช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้สองหมายเลข024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีนอกจากจะมีหลากหลายเรื่องราวของทุกรายการให้ได้รับทราบรายละเอียดกันแล้วนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดนะครับหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com ซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของจดหมายช่วงท้ายรายการก็ผ่านช่องทางอีเมลเหมือนกันนะครับวันนี้คุณเอมนะซึ่งเกิดวันอังคารที่17มีนาคม2524กรุณาคอยฟังการตอบคำถามในช่วงท้ายด้วยนะครับหรือใครไม่ถนัดในเรื่องของ IT ก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายเล่าเรื่องราวฝากคำถามเข้ามาได้นะครับที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่ครับจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140อันนี้คือช่องทางนะครับที่หลากหลายที่เปิดเอาไว้รองรับการสอบถามคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆก็แล้วแต่นะครับใครจะถนัดช่องทางไหนวันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการพยากรณ์ซึ่งในเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันสีที่ถูกโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้นอกจากจะตรงกับวันอังคารที่8กันยายนแล้วนะครับก็เป็นอีก1วันที่มีความสำคัญนะครับทั้งในระดับชาติและระดับประเทศครับทุกวันที่8กันยายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนนะหรือว่ากศน.อย่างที่เราเคยได้ยินกันมานั่นแหละนะครับจุดเริ่มต้นก็จากมติที่ประชุมรัฐคณะรัฐมนตรีนะครับของทางว่ากระทรวงศึกษาธิการจากของนานาชาตินะว่าด้วยการไม่รู้หนังสือเมื่อปีพุทธศักราช2508หรือคริสตศักราช1965ทำให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับได้กำหนดทุกวันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวัน International นะครับ Literacy Day หรือวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในส่วนของประเทศไทยนะครับก็ได้เริ่มจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการรณรงค์ถึงการรู้หนังสือมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2522ครับก็ได้จัดนิทรรศการวันการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของการเรียนรู้และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการรู้หนังสือและการศึกษาตลอดชีวิตโดยเหตุนี้นะครับได้ใช้กำหนดวันนี้ตรงกันเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนของไทยครับในส่วนของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนให้คนอ่านออกเขียนได้อันนี้ถือเป็นพื้นฐานเลยเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการใช้ชีวิตตัวอย่างต่อมาครับในเรื่องของการจัดสถานที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเห็นตามต่างจังหวัดเนี่ยทั่วไปจะเป็นในเรื่องของพวกสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์นี่แหละรายวันนะครับเพื่อให้คนได้ศึกษาความรู้และที่สำคัญได้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังได้มีการจัดในเรื่องของการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นโครงการฝึกอบรมต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีวิชาชีพเฉพาะทางและที่สำคัญนะครับจะได้สอนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและก็สังคมด้วยในวันการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการรู้หนังสือการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้การบริการของกรมการศึกษานอกโรงเรียนอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจาก www.lib.ru.ac.th ครับก็ในเรื่องของการศึกษาอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอแล้วว่าคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็จะยกตัวอย่างประกอบเป็นประจำเลยนะคนใกล้ตัวของผมเนี่ยเพื่อนฝูงเลยหลายคนอาจจะไม่ได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะในระดับปริญญาพร้อมกับเพื่อนๆอาจจะด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็สุดแท้แต่บางคนก็มีข้อจำกัดในเรื่องของฐานะบางคนก็มีความจำเป็นในเรื่องของการจะต้องไปดูแลกิจการหรือทำมาหาเลี้ยงครอบครัวหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเกนะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงวัยรุ่นเนี่ยบางทีก็อาจจะหันเหไปทางอื่นแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของการเรียนผมมีเพื่อนหลายคนนะครับที่จบระดับปริญญาเนี่ย อายุเกือบ40และพวกเขาเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นนะฉะนั้นคำว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนหรือแม้กระทั่งใครที่นั่งฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วมีปัญหาไม่สามารถจะเรียนหนังสือได้ตามที่ใจคิดอดทนเห็นหลายคนนะครับแม้กระทั่งตอนทำงานเนี่ยบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยบางคนจบสายวิชาชีพมาก็มาต่อในสายระดับอุดมศึกษาสิ่งสำคัญนะเวลามีให้กับทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันเพียงแต่ว่าความมุ่งมั่นและตั้งใจของแต่ละบุคคลนั้นอย่าได้ท้อถอยอย่าได้ถอดใจนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่อยากจะนำมาฝากกันเราเองจะต้องเรียนรู้กันและกันตลอดชีวิตครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์เบรกแรกก็จะเป็นในเรื่องของดวงรายวันพูดง่ายๆของทั้ง12ราศีนะครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2558จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน9ปีมะแหมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะครับถึงจะเถียงกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิมนะวันนี้พยายามหาข้อสรุปที่ดีที่สุดส่วนเงินทองและการลงทุนก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศแต่ความรักหัวใจอย่ากักอย่ารักเผื่อเลือกเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในเรื่องของการบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสำคัญที่สุดมีโอกาสต้องรับผิดชอบงานหลากหลายประเภทในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันงานประจำงานจรส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเปิดความคิดเปิดใจเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆจะไม่ตัดสินใจวันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอให้เก็บความรู้ไว้ก่อนแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ฝากเน้นไปที่คนมีคู่ครับจับอารมณ์ของคนรักให้ดีผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับก่อนหลังด่วนด่วนมากที่สุดสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อด้วยชาวราศีมีนนะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาของความไว้เนื้อเชื่อใจนะอย่าฝากความหวังไว้ให้กับใครเต็ม 100% ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนทำงานใกล้ชิดกันมาเพียงใดก็ตามส่วนเงินทองก็อย่ามองแค่วันนี้ครับคิดต่อมองให้ไกลวางแผนสำหรับอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายความรักหัวใจวันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของงานใช้คำว่าไม่ได้ดังใจครับโสดเองไม่ถูกใจ
ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานมากที่สุดนะวันนี้ระวังเกลือเป็นหนอนสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใหม่ๆคนก็ใช่นะเรียนรู้งานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ใช่ฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะรู้สึกท้าทายเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจสัมพันธภาพมีโอกาสพัฒนาต่อแต่เรื่องของเงินทองวันนี้ต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานแม้กระทั่งการตัดสินใจในด้านการลงทุนก็ตามเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ขอให้ยึดมั่นในหลักการแม้จะไม่ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์แต่วันนี้คำว่าเกียรติยศชื่อเสียงสำคัญที่สุดส่วนเงินทองกลับด้านกันก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าคิดหลายๆครั้งความรักหัวใจอย่าจริงจังอะไรมากนะครับโดยเฉพาะคนโสดพฤษภผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูแบบนี้ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความรักหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้เขาบอกว่าต้องมีลูกล่อลูกชนนะอย่าเดินตามตำราเป๊ะจึงจะได้ลุ้นส่วนเงินทองก็มีโอกาสจะได้ลาภผลได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามฉะนั้นวันนี้ในการทำธุรกรรมถ้าเลือกได้ให้เลือกแต่เรื่องงานวันนี้ต้องมีความหนักแน่นนะครับหากสิ่งที่ให้ความสำคัญถูกปฏิเสธให้ความสำคัญกับเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งแรกนะครับก็ต้องบอกว่ากระจายกันไปวันนี้ที่อยากจะเตือนในเรื่องของงานก็คือในส่วนของชาวราศีเมถุนนะครับคนเราถ้าถูกปฏิเสธอย่าหมดความเชื่อมั่นส่วนชาวราศีมีนในส่วนของงานให้ระวังปัญหาในเรื่องของตัวบุคคลโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดสำหรับราศีกุมวันนี้เป็นปัญหาภายในตัวเองและการบริหารจัดการในเรื่องของเวลานะครับส่วนราศีอื่นๆเนี่ยมังกรวันนี้จะเน้นโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกอย่าจับปลาสองมือในเรื่องของความรักนะครับเช่นเดียวกันกับชาวราศีมีนเองเนี่ยวันนี้นะอะไรหลายๆอย่างดูเหมือนจะไม่ถูกใจคนที่คิดอยากจะมีคู่ถึงจะมีโอกาสแต่วันนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้ครึ่งแรกนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครึ่งหลังนะครับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จริงๆแล้วกรกฎก็ใกล้เคียงกับเมถุนนะในส่วนของงานเนี่ยจงให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะมากกว่าในเรื่องของผลตอบแทนนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังตัดสินใจพูดง่ายๆใครจะถ้ากรกฎวันนี้จะต้องเลือกในส่วนของงานอย่าดูในเรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวพูดง่ายลักษณะงานที่เขามอบหมายองค์กรที่อยู่ตั้งมานานหรือยังมีหลักฐานความมั่นคงหรือไม่งานที่ให้เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เรียนหรือเปล่าเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองค่อยๆ คิดอย่าหวังรวยทางรัฐวันนี้ไม่มีโชคความรักหัวใจถ่ายดีครับโดยเฉพาะที่มีปัญหามานานวันนี้สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เดิมๆที่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีทำไปแต่ครับวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนเตรียมสำรองเงินสดไว้หน่อยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งคนที่มีโครงการจะย้ายถิ่นที่อยู่หัวใจทรงๆนะครับวันนี้สิงห์ไม่หวือหวาไม่ได้มีปัญหาอะไรให้ความสำคัญในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสำรองเงินสดสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานทายดีนะครับคนทำมาค้าขายวันนี้ดูเหมือนลูกค้าจะมีไม่ขาดคนทำงานวันนี้ได้ขวัญกำลังใจโดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับส่วนเงินทองยิ่งเพนพยายามยิ่งประสบความสำเร็จในการหารายได้นะฉะนั้นวันนี้การวิ่งเต้นการติดต่อประสานงานจะได้ลาภผลแต่หัวใจไม่เด่นนะครับ
คนมีปัญหาวันนี้อย่าซื้อเวลาอยากให้ลองทบทวนอย่างจริงจังเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีตุล นะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าจะเป็นระดับบังคับบัญชาหรือไม่ก็ไม่สำคัญนะเอาแค่สูงวัยถึงจะเป็นบริวารก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณส่วนเงินทองต้องมีวินัยนะครับไม่ว่าการใช้จ่ายหรือการลงทุนต้องมีความต่อเนื่องสุดท้ายในเรื่องของหัวใจก็ยังมีหลักฐานความมั่นคงสมาชิกมีโอกาสใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก ขออภัยครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวารถนอมน้ำใจก่อนจะพูดก่อนจะแสดงออกอะไรขอให้คิดถึงความรู้สึกของเขาบ้างส่วนเงินทองแม้พลาดพลั้งก็ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะสุดท้ายในเรื่องของหัวใจทายดีนะครับแม้โสดก็พอมีโอกาสได้ลุ้นเล็กๆเสริมในเรื่องของบริวารกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมคนเราแตกต่างกันในเรื่องของความกล้าการตัดสินใจวันนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาครับต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคนทำธุรกิจคิดให้รอบคอบหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้รอบด้านมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปหุ้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าปล่อยให้ใครขอหยิบขอยืมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาต้องมีความยุติธรรมทั้งเขาและเรานะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำชัดเจนนะครับสำหรับ6ราศีหลังเนี่ยน้ำหนักเป็นในเรื่องของเงินทองของบาดใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูราศีตุลนะครับราศีสิงห์แต่สำหรับชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นในเรื่องของลูกน้องบริวารทำอะไรต้องคิดถึงความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นด้วยกรกฎจะล้อกับเมถุนครับวันนี้ในเรื่องของงานจงให้น้ำหนักกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงก่อนในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนนะครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะฟังซ้ำสามารถเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันก็ติดตามได้ทางช่องทางนี้นะครับทางน้องทีมงานจะได้นำข้อมูลไปลงเอาไว้หลังจากรายการสดเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ